วัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาคุยในเรื่องงานวิจัยดีๆจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นโครงการอบรมโครงการหนึ่งชื่อ KU Care นะครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องหัวข้องานวิจัยในเรื่องพลิกโอกาสการท่องเที่ยวสู่โอกาสอันยิ่งใหญ่ในการดูแลโลกของเรารูปแบบจะเป็นแบบไหนนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท National Power Supply จำกัดมหาชนคุณกิษดิศรกรเกตกมลนะครับแล้วท่านที่2ก็คือท่านผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนบริษัท Fortune Park Industry จำกัดนะครับคุณสรุดาศิริภัทรปีชาสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมการเรียน KU Care ของมหาลัยเกษตรศาสตร์ทราบว่าเนี่ยเป็นหลักสูตรในเรื่องคำหนึ่งถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลในเรื่อง BCG นะครับรูปแบบเนี่ยการเรียนอยากจะถามความรู้สักนิดหนึ่งเราสามารถเราเรียนแล้วเนี่ยในหลักสูตร KU Care เนี่ยเราเรียนแล้วเอาไปได้ประโยชน์เอาไปช่วยงานอะไรบ้างครับค่ะในส่วนของ KU Care ดิจะเน้นในเรื่องของ how คือทำอย่างไรเพื่อจะให้เกิดความยั่งยืนต่อธุรกิจแล้วก็ยั่งยืนในระยะสั้นนะคะคราวนี้วิธีการเรียนการสอนก็คือจะเป็นในเรื่องของเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้านเลยนะคะมาให้ความรู้กับพวกเราทั้งเทคโนโลยีความรู้ต่างๆทำให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรของเราได้นอกจากนี้ KU Care ยังมุ่งเน้นในส่วนของให้ผู้เรียนแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะคะภายในกลุ่มของผู้เรียนเองเนี่ยเราก็จะไปดูงานของแต่ละบริษัทแล้วก็เพื่อให้เกิดการสร้างพันธมิตรทางเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจด้วยกันรวมถึงนะคะเราสามารถนำมาต่อยอดทางธุรกิจของเราได้ด้วยค่ะเพราะว่าธุรกิจของเราเนี่ยก็คือคือคนมาเรียนเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้บริหารในแต่ละบริษัทอยู่แล้วการมาต่อยอดเนี่ยก็คือให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นโดยที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะครับผมของท่านละฮะ KU Care นี่เขารวบรวมเนื้อหาที่ทันสมัยมากแล้วก็ครบถ้วนมากครับเนื้อหาที่อยู่ในกระแสโลกปัจจุบันทุกเนื้อหาเนี่ยถูกรวบรวมมาแล้ว KU Care เนี่ยเขาคัดสรรผู้เข้าร่วมอบรมที่มีความหลากหลายและสมดุลก็คือจะมีทั้งผู้บริหารจากหน่วยงานรัฐเอกชนนะครับแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มกันมีการกำหนดหัวข้อกำหนดธีมให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้ออกมาจากคอนฟอร์ทโซนหรืออุตสาหกรรมของตัวเองในการเปิดโลกทัศน์มุมมองใหม่ๆและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับว่าคอร์ส KU Care เนี่ยเป็นคอร์สที่ผู้บริหารแล้วก็ผู้ดำเนินการหลักสูตรเนี่ยครับเขาเอาใจใส่กับผู้อบรมอย่างมากก็เหมือนกับเอาหัวใจมาใส่ในหลักสูตรเลยทำให้ทุกคนอินทุกคนทุ่มเทก็คือทุกคนพร้อมที่จะให้มากกว่ารับและพร้อมแบ่งปันประสบการณ์เอามาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆร่วมกันครับเพราะเทรนในเรื่องการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนรู้แต่ว่าบางทีเนี่ยเอามาใช้เนี่ยในการประกอบการกลับมองว่าเป็นต้นทุนถูกต้องครับแต่ว่าในหลักสูตรก็คือเหมือนการมองก็คือเหมือนเอามาปรับช่วยให้เกิดมาตรฐานที่ดีขึ้นใช่ค่ะจะบอกวิธีการว่าทำอย่างไรเพื่อจะให้เกิดความยั่งยืนโดยที่มองจากเทรนในอนาคต outside in ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเมกะเทรนเมกะฟอร์สต่างๆรวมถึงสแตนดาร์ดหรือเรกูเลชั่นต่างๆค่ะซึ่งบางทีการทำในตรงนี้มันก็ไม่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นด้วยกลับทำให้มีรายได้ที่ดีขึ้นเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขายอมรับเพราะจากที่เห็นเนี่ยเวลาไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะดูเลยว่าสินค้าเราอ่ะเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วมันเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างตัว API เองเนี่ยได้ลูกค้าที่มองว่าเราทำในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างนี้ค่ะเรานำขยะพลาสติกมาเป็นส่วนผสมกับเม็ดพลาสติก PP อย่างนี้ค่ะทำให้เรามีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้น อันนี้เพิ่งได้ปีนี้เองค่ะลูกค้าจากยุโรปเขาก็คือเขาเปิดรับอยู่แล้วเป็นมาตรฐานที่คือเหมือนกับยุโรปเขายอมรับในเรื่องเขายินดีที่จะรับในเรื่องพวกนี้ใช่ค่ะเพราะว่ายุโรปเนี่ยเขามุ่งมั่นที่จะเป็นคาร์บอนนิวทรัลภายใน50อีก50ปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ดีฮะใช่ค่ะ2055คราวนี้ต้องถามแล้วฮะว่าที่เมื่อกี้ที่คุยมากัดคุยว่ากลุ่มเนี่ยมาจากธุรกิจที่หลากหลายมาจากผู้บริหารระดับสูงแล้วก็มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับทำไมกลุ่มถึงเลือกหัวข้องานวิจัยในเรื่องการพลิกโอกาสการท่องเที่ยวสู่โอกาสอันยิ่งใหญ่ในการดูแลโลกของเราเนี่ยฮะ
ในกลุ่มของเรานี่ก็ถ้าดูเนี่ยจะไม่มีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่ในกลุ่มเลยดังนั้นเราก็พยายามมาคุยกันว่าเราจะทำโครงการอะไรที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศตอบโจทย์ปัญหาของโลกแล้วมันมี impact เพียงพอที่ทุกคนจะเข้ามาสนใจนะครับในกลุ่มอื่นก็จะมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่บ้างแต่กลุ่มเราเนี่ยไม่มีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเลยเราก็มาดูว่ามันเหมือนกับที่เราเวลาเราออกจากบ้านตัวเองไปดูบ้านคนอื่นนะครับอาจารย์เราจะเห็นเขาวางของในที่ต่างกันมีการจัดระเบียบบ้านต่างกันเวลาเรากลับมามองดูบ้านตัวเราเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันทำให้สะอาดตาได้มากขึ้นนะตรงนี้ก็จัดระเบียบได้ดีขึ้นมันก็เลยเป็นประโยชน์ว่าเราควรจะทำธุรกิจที่เราไม่ได้คุ้นเคยเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองด้วยในการที่ได้เรียนรู้ธุรกิจใหม่ๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี่ที่เป็นหัวใจหลักตัวนึงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยแล้วเราก็มองนะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยตบเท้าเข้าประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งแค่รอยเท้าเขาทิ้งรอยเท้าคาร์บอนไว้ด้วยซึ่งรอยเท้าคาร์บอนของนักท่องเที่ยวที่มาทิ้งไว้ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมากกว่าที่คนไทยสร้างขึ้นในแต่ละวงจรชีวิตเช่นเดียวกันใช่เลยค่ะจริงๆแล้ว เรามองว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศทางกลุ่มเราจึงเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคือรายได้มาจากนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเยอะใช่ค่ะแล้วเรามองว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยสามารถปรับกระบวนการในการดำเนินธุรกิจได้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวและก็เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ SDG ข้อ1ในการขจัดความยากจน SDG ข้อ12การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน SDG ที่13ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุดท้ายก็คือ SDG ที่17ในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนค่ะโอ้ฮะคราวนี้การท่องเที่ยวใช่ครับนำมารายได้แต่ก็คืออย่างที่บอกก็คือบางครั้งอ่ะมันมีการใช้จ่ายจับใช้สอยบางอย่างเนี่ยมันมีทั้งให้แล้วก็บางทีก็เหมือนทำลายก็มีเราก็เราศึกษาเนี่ยในรูปแบบเนี่ยอันนี้คือที่มาที่ไปของการศึกษาของโครงการถูกต้องครับแล้วโครงการมองอะไรฮะเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยของเราใช้แอปพลิเคชันบางอย่างอยากจะให้เล่าให้ฟังว่าเราใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันเนี่ยมาตอบโจทย์แล้วก็ทราบว่าเรามีการคำนึงในเรื่องเกี่ยวคาร์บอนเครดิตด้วยอยากให้เล่าให้ฟังในเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบโครงการหน่อยครับเราก็มองว่าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับจะทำอย่างไรให้สามารถที่จะควบคุมสังคมคาร์บอนต่ำให้ได้ตามทาร์เก็ตของเราเป้าหมายหนึ่งเราอยากจะให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยมากขึ้นแต่การที่นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นถ้าเป็นโมเดลของการท่องเที่ยวแบบปัจจุบันเนี่ยก็ย่อมนำมาซึ่งคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่มากขึ้นตามไปด้วยจากการเดินทางและการท่องเที่ยวใช่ค่ะแล้วคราวนี้ในส่วนของข้อจากการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากยุโรปมาประเทศไทยไปกลับเนี่ยต่อคนต่อเที่ยวนี่สามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจก คนละ 3.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์อีควิวาเลนต์ค่ะเขามาท่องเที่ยวเขาทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์โอเคค่ะส่วนหนึ่งเลยนะคะ 80% เนี่ยมาจากในเรื่องของผู้โดยสารเองก็คือน้ำหนักจากผู้โดยสารใช่ไหมคะ 80% เลยก็คือหรือว่า 2.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนน้อยที่เราจะช่วยได้คือ 20% ที่เหลือหรือ 0.7 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ equivalent ตรงนี้ล่ะค่ะก็คือมาจากน้ำหนักของกระเป๋ากระเป๋า1ใบเนี่ยมีน้ำหนักอยู่30กิโลใช่ไหมคะใช่ฮะคราวนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่ว่า30กิโลเนี่ยผู้โดยสารจะไม่หิ้วของมาเลยใช่ไหมคะคราวนี้เราก็เลยตั้งสมมติฐานว่าถ้าเราช่วยโลกโดยการลดการลงสัก10กิโลคือ1ใน3ของกระเป๋าเราจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.23 ตันคาร์บอนไดออกไซด์อีควอเลนต์ค่ะอ๋อเพราะว่าการที่กระเป๋าอ่ะมันมีน้ำหนักเวลาขึ้นเครื่องเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเครื่องบินก็คือใช้น้ำมันเยอะขึ้นพอใช้น้ำมันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้พลังงานมากขึ้นมันพอพลังงานมากขึ้นมันก็ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ค่ะเหมือนรถยนต์เราเลยค่ะถ้าเราบรรทุกหนักมันก็จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทราบแล้วที่บอกว่า5ตันนี่คือมาจากผลการศึกษาที่เป็นมาตรฐานที่บอกใช่ค่ะจากการคำนวณสายการบินเลย5ตันเป็นค่าเฉลี่ยของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคนทั่วโลกนะคะเป็นค่าเฉลี่ยแต่ว่า 3.5 ตันเนี่ยเป็นของนักท่องเที่ยวจากยุโรปมาไทยไปกลับค่ะต่อคนก็คือต่อคนด้วยต่อคนค่ะต่อคนต่อทริปหนึ่งที่เขากลับมาที่เขากลับในไทยที่บอกว่าที่บอกเป็นมาตรฐานบอกว่าอย่างถ้าเกิดว่าอาเซียนเราเนี่ยก็คือ3ตันใช่ในประเทศไทยเนี่ยก็คือ4ตันใช่ค่ะ
อันนี้เป็นข้อมูลที่คำนวณจริงเลยก็คือ 3.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ equivalent ค่ะคราวนี้ข้อมูลของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยณเดือนสิงหา2566เนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาถึง 3.75 ล้านคนครับผมนั่นหมายความว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปถึง 13.1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์คือเยอะมากเลยค่ะโอ้แล้วอย่างนี้รายได้ที่จากนักท่องเที่ยวกับการที่เราจะดูแลสิ่งแวดล้อมการลดคาร์บอนเครดิตเราจะไปด้วยกันยังไงล่ะฮะอันนี้งานศึกษาเรามองยังไงฮะเราถึงมองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำโดยที่เราจะไปลดก๊าซเรือนกระจกที่สัมภาระหรือกระเป๋าจาก30กิโลเหลือ20กิโล10กิโลที่เหลือก็คือเพื่อให้เกิดก็คือมาเช่าทุกมาใช้บริการการเช่าชุดที่เป็นที่มาว่าของเราเป็นไปได้ไหมที่เราไม่จำเป็นต้องขนเสื้อผ้าข้ามประเทศมาเพื่อใส่ในประเทศที่เราไปเดินทางท่องเที่ยวเพราะจริงๆถ้าสมมติเรามองมุมมองของเรื่องของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งนะครับทางเลือกของการสายการบินเนี่ยน้อยมากไม่เหมือนกับรถที่เรามีรถ EV เรามีทางเลือกที่จะเปลี่ยนไปสู่คาร์บอนต่ำลงไปเรื่อยๆได้แต่เครื่องบินเนี่ยก็ต้องเป็นทางเลือกว่าเราจะปรับเปลี่ยนอย่างไรแล้วมุมมองหนึ่งคือเราจะลดได้ไหมเพราะถ้าเกิดว่าพูดถึงเนี่ยถ้าเกิดเราวางแผนที่จะไปต่างประเทศนะฮะแล้วไปประเทศหนาวเราก็ต้องขนเสื้อผ้าเต็มพิกัดสำหรับเป็นเสื้อนุ่งเสื้อหนาวต้องซื้อนู่นซื้อนี่เตรียมไปเลยต้องครับแล้วเราจุดของการศึกษาเรามองยังไงที่บอกว่าจะเอาในเรื่องเกี่ยวกับทิปของการท่องเที่ยวมาร่วมเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มหรือยังไงฮะเราก็พยายามที่จะสร้างโมเดลที่สามารถสร้างทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่ไม่จำเป็นต้องขนเสื้อผ้าของตัวเองข้ามประเทศยังไงครับเราก็คือสามารถที่จะเตรียมความพร้อมของการเสื้อผ้าโดยที่เขาเหมือนกับช้อปปิ้งออนไลน์เลือกเสื้อผ้าก่อนจะเดินทางท่องเที่ยวเสื้อผ้าที่เลือกแล้วก็จะส่งไปที่โรงแรมหรือจุดรับตัวเสื้อผ้าเมื่อเดินทางไปถึงประเทศนั้นๆเราจินตนาการครับอาจารย์ว่าเราสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวโดยที่เราไม่ต้องสนใจหรือกังวลเรื่องเสื้อผ้าเลยครับเราไปถึงสนามบินเราสามารถออกเที่ยวจากสนามบินไปแหล่งท่องเที่ยวที่เราต้องการไปได้เลยก็คือเดินเหมือนแค่เดินตัวเปล่าก็ยังได้เลยมี cross body อันเดียวจบเลยแล้วก็พอกลับไปโรงแรมตอนเย็นเสื้อผ้ารออยู่ที่โรงแรมแล้วเพราะว่าทางเลือกหนึ่งของเราคือเรานำเสื้อผ้าไปชุดเดียวไปรับต่างประเทศนี่ก็ลดเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นคือเราต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปการที่เราจะขับเคลื่อนเข้าสู่โลกสีเขียวเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าเราต้องจ่ายแพงขึ้นอย่างอาจารย์บอกตอนช่วงแรกเราต้องแลกอะไรบางอย่างโมเดลนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวอย่างจริงๆแล้วนะครับถ้ามาสู่ในโมเดลของเราเนี่ยหนึ่งเขาจ่ายเงินน้อยลงสองชีวิตเขาสะดวกสบายขึ้นเขาไม่ต้องขนกระเป๋าน้ำหนัก30กิโลข้ามประเทศไม่ต้องรอกระเป๋าไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถข้ามไปโรงแรมไปเอากระเป๋าไปฝากไว้ที่โรงแรมก่อนแล้วเดินทางไปท่องเที่ยวมันลดเวลาในการใช้ชีวิตไปควบคู่กับการสร้างโลกที่น่าอยู่พูดถึงก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยนะแล้วก็พูดถึงเนี่ยเครื่องเสื้อผ้าเนี่ยในแต่ละชิ้นเนี่ยเวลากระบวนการผลิตเนี่ยมันบางทีเนี่ยต้องผ่านกระบวนการผลิตเนี่ยบางอย่างเนี่ยที่ทำให้แบบต้องเสียเงินไม่พอ okay. มันยังต้องทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยใช่เลยค่ะในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยเสื้อเชิ้ต1ตัวเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ 2.6 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์อีควอเลนต์อย่างกางเกงยีนจะอยู่ที่ 12.6 คราวนี้สมมติว่าถ้าเรายืดอายุการใช้งานของพวกสินค้าที่ล้าสมัยเพราะความเป็นแฟชั่นในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันใช่ไหมคะในแต่ละพื้นที่บางที่อันนี้ยังไม่ล้าสมัยแต่บางที่พื้นที่นี้เพิ่งเป็นแฟชั่นเพราะฉะนั้นเรามองว่าสินค้าใหม่ตรงนี้ล่ะค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเอามาใช้ให้บริการในการเช่าของเราด้วยค่ะนอกจากสินค้าที่ใช้แล้วค่ะรูปแบบเนี่ยแต่ว่าจากมีฟ้าก็คือการศึกษาเราอ่ะมันก็ไม่ได้มีกระทบกับอุตสาหกรรมในเรื่องเกี่ยวพวกสิ่งทออะไรพวกนี้กลายเป็นว่าส่งเสริมทางอ้อมด้วยส่งเสริมทางอ้อมและเป็นการเปิดโอกาสให้กับสตาร์ทอัพในประเทศดีไซเนอร์ในประเทศได้โชว์ผลงานให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นการจุดเริ่มต้นของแบรนด์เขาด้วย รวมทั้งเรื่องของตัวเส้นใยประเภทใหม่ของโลกซึ่งตรงนี้การเข้าถึงเส้นใยประเภทใหม่ๆของโลกที่เราเรียกว่า renewable fiber เส้นใยทดแทนเสื้อผ้าที่ปลูกขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องทำลายสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนคอตตอนไม่เหมือนโพลีเอสเตอร์ซึ่งมันเหมือนเป็นเสื้อพลาสติกนะครับที่เอาลอยน้ำแล้วก็กำจัดยากมากเราจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงเสื้อผ้าเหล่านี้ได้อย่างไรและทำให้ผู้ประกอบการหรืออุตสาหกรรมที่เขาทำเรื่องนี้เนี่ยเข้าหาแหล่งความต้องการซื้อเขาได้อย่างไรของเราก็เลยสร้างขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่เป็นที่อยู่ของตัวนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และต้องการใช้ชีวิต
สะดวกมากขึ้นง่ายขึ้นจ่ายน้อยลงนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศดีไซเนอร์ในประเทศชุมชนที่ผลิตเส้นใยเฉพาะถิ่นทราบว่าการศึกษาเราอ่ะก็เรามีดีไซน์ตัวอย่างแพลตฟอร์มใช่ครับนะฮะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าไอ้ดีไซน์แพลตฟอร์มเนี่ยที่ขึ้นว่าทิพพิกครับเนี่ยมันคืออะไรฮะก็คือเหมือนกับเป็นตู้เสื้อผ้าเคลื่อนที่ที่ตามตัวเราไปได้ทุกที่เวลาเราเดินทางไปไหนนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาที่แอปพลิเคชันบนมือถือเราขึ้นมาแล้วสามารถที่สั่งเสื้อผ้าไปอยู่ที่ปลายทางให้เราเดินทางไปได้ทันทีที่เริ่มขึ้นจากหน้าจอนี้หน้าจอนี้เลยครับและนี่ก็คือเริ่มสตาร์ทแล้วก็เรา walk through ในแอปพลิเคชันก็จะคุ้นเคยมากครับก็จะมีการลงทะเบียนมีการใช้อีเมล register โดย Facebook ได้หมดครับแล้วเราก็จะมาเลือกประเภทเสื้อผ้าอันนี้คือ on board แล้ว on board แล้วครับ on board เนี่ยคือเลือกประเภทเสื้อผ้าจะเห็นว่าเสื้อผ้าของเรามี full range เลยทุกประเภทโดยจะเน้นที่ localization เพราะว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาไทยเราจะเริ่มโฟกัสที่กลุ่มลูกค้าที่ยุโรปเป็นกลุ่มแรกเพราะกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากและพร้อมที่จะปรับตัวเองเข้าหาวิธีการใหม่ๆเพื่อทำให้โลกหน้าอยู่มากขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มลูกค้ากลุ่มนี้แล้วทำให้เขาเข้าถึงโลคอลเวลานักท่องเที่ยวยุโรปมาเที่ยวไทยเขาคงอยากใส่เสื้อผ้าไทยสไตล์ไทยมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมบรรยากาศแบบไทยๆใช่ๆก็จะมีช่องทางให้เขาเลือกในอดีตเขาจะไม่สามารถเข้าถึงได้จนกว่าที่เขาจะมาที่ไทยบางทีก็คือเช่าแล้วถ่ายรูปใช่แล้วถ่ายรูปแล้วเอาขนกลับไปบ้านแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรเก็บเข้าตู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเวสประเภทหนึ่งนะครับอันนี้มันก็จะหายไปนะครับรวมถึงเรื่องของ luxury brand luxury brand เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นการ reuse ใช้ร่วมกันเนี่ยราคาต่อ use เนี่ยก็จะต้องถูกลงแล้วเวลาเราไปต่างประเทศบางกลุ่มเขาก็อยากจะใช้เสื้อผ้าแบรนด์เนมอ๋อมีหน้าก็ที่จะบอกว่าก็คือสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มใช่ทุกกลุ่มถ้ากับสินค้าแบบยิ่งถ้าเกิดเป็นแฟชั่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นไฟเบอร์ที่พิเศษเนี่ยราคามันจะสูงมากใช่ค่ะนะแล้วดีไซน์แบบที่เป็นแบรนด์เนมหรือแบบดีๆอะไรพวกนี้ราคาก็จะสูงก็จะสูงแต่อันนี้ถ้าเกิดไปรหัสเปลี่ยนเป็นกระบวนการเช่าใช้เนี่ยมันก็จะสามารถเนี่ยเข้าถึงได้แล้วมันเหมือนเป็นสังคมแบ่งปันแบ่งคมแบ่งปันถูกต้องค่ะเรากำลังจะเปลี่ยน mindset ของสังคมจากการที่มองว่าเสื้อผ้าใช้แล้วเป็นสิ่งที่ไม่น่าใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรใช้ในอนาคตคนควรจะไม่พยายามเข้าร้านเสื้อผ้าใหม่ควรจะต้องหาเสื้อผ้าที่เป็น reuse ใช้เพราะนั้นคือการช่วยโลกแล้วก็เป็นการลดต้นทุนของตัวเองไปพร้อมๆกันครับผมแพลตฟอร์มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนั้นนะครับเราก็คือเริ่มก็คือเสร็จแล้วเราก็เลือกแล้วก็เราก็เช่าพอเช่าเสร็จปุ๊บเราก็จ่ายแล้วก็สามารถกำหนดได้ใช่ไหมว่าให้เขาไปส่งให้เราที่ไหนถูกต้องครับใช่ค่ะที่โรงแรมหรือจะที่สนามบินได้เลยคราวนี้ที่การศึกษาเนี่ยเรามีว่าแล้วทำไมต้องเป็นแพลตฟอร์มนี้ฮะTippix เป็นแพลตฟอร์มที่ดีไซน์สำหรับทุกคนที่แล้วก็ง่ายต่อการใช้เพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยเราคุ้นเคยมากเป็นดีไซน์ที่เป็น user interface ที่คุ้นเคยเพราะเราจะได้ adoption เนี่ย rate เนี่ยมันจะได้สูงสุดแล้วก็คือเราจะใช้เวลาน้อยสุดในการเข้าใจแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นเราเข้ามาเนี่ยไม่ต้องมีความรู้อะไรสามารถคลิกได้อยู่แล้วคลิกไปเรื่อยๆได้เลยเหมือนกับช้อปปิ้งออนไลน์ปัจจุบันเลยฟังอย่างนี้มันเริ่มเป็นธรรมดาแล้วเป็นธรรมดาแล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ยสามารถหา full range ได้เวลานักท่องเที่ยวมาต่างประเทศเวลาคนไทยไปประเทศหนาวเนี่ยครับก็ต้องหาชุดให้ลูกหายากมากเสื้อผ้าเด็กก็หายากกว่าเสื้อผ้าพ่อแม่บางร้านก็จะมีเฉพาะเสื้อผ้าผู้หญิงบางร้านจะมีเฉพาะเสื้อผ้าผู้ชายบางทีต้องเสียเวลาไปเดินช้อปปิ้งก็เสียเวลาเหมือนกันถูกต้องครับใช่เลยค่ะแล้วก็ต้องขนกลับมาบ้านมาซักรีดเองจัดกระเป๋าเดินทางจัดกระเป๋าเก็บไม่หมดต้องยัดเต็มที่หรือต้องทิ้งบางอันไว้ข้างนอกเพราะว่ายัดใส่กระเป๋าเดินทางได้ไม่หมดใช่เพราะอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะถูกปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดหายไปบางอย่างเนี่ยที่เราไปต่างประเทศเนี่ยเราซื้อแล้วใช้แค่ครั้งเดียวก็มีแล้วก็ยังเก็บไว้อยู่ในตู้เพราะเราจะอยากใส่เสื้อผ้าที่ไม่เคยใส่เวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ถ่ายรูปมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่อยากจะใส่เสื้อผ้าที่ไม่เคยคราวนี้ที่บอกว่าในเรื่องตรงนี้มันจะทำให้เกิด local partnership นี่คืออะไรฮะเพราะว่าแพลตฟอร์มนี้เราจะ allow ให้กับ local player ที่เป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่นแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาจอยเรา as a partner ผ้าไทยที่สามารถเอามาดีไซน์ให้ประทับใจคนตะวันตกได้ก็สามารถเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเราได้สามารถเข้ามาอยู่ในตัวแคตตากรีที่เรากำหนดไว้แล้วก็อาจจะเป็นป๊อปอัพขึ้นมาเพื่อจะรณรงค์ในช่วงเวลาต่างๆเป็นซีซั่นแล้วเราก็จะจัดสรรตัวเสื้อผ้าเนี่ยตามซีซั่นได้เวลามาท่องเที่ยวฤดูกาลไหนเสื้อผ้าแบบไหนเหมาะสมจะไปท่องเที่ยวพื้นที่ไหนไปเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขาก็ต้องมีเสื้อผ้าที่แตกต่างกันอ๋ออย่างนี้พูดถึงก็ทุกวัยก็สามารถเข้าได้ถึงอยู่แล้วถูกต้องครับเพราะว่ามันก็คือมันเหมือนกับเราก็มีมันเป็นเซ็นเตอร์อยู่แล้วคราวนี้รูปแบบธุรกิจของเราระวังไงฮะรูปแบบธุรกิจก็เหมือนกับเป็นแพลตฟอร์มเป็นมาร์เก็ตเพลสประเภทนึง
ที่มีคนเข้ามาอยู่ในนี้ก็จะมีตัวคอมมิชชั่นฟรีมีรอยัลตี้ฟรีคนที่เข้ามาก็ต้องมีการเก็บค่าในหน้าซึ่งเป็นส่วนแบ่งจากกำไรซึ่งเขาสามารถกำหนดราคาแล้วเราก็ช่วยเขาทำการตลาดการส่งเสริมคุณลักษณะของเส้นใยที่มาของเส้นใยการดูแลรักษาเส้นใยการจัดเก็บหรือการยูทิลไลซ์ร่วมกันในอนาคตยิ่งใช้ร่วมกันมากก็ยิ่งเกิดประโยชน์ต่อทุกคนมากขึ้นมันเป็นวินวินโมเดลรูปแบบของเราจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับทำให้เกิด value chain ถูกต้องครับใช่ไหมให้มันเกิดขึ้นแล้วก็สมบูรณ์แบบแล้วก็เอา business model เนี่ยมาร่วมด้วยแล้วเรามองว่าโอกาสทางตลาดเป็นยังไงฮะตลาดนี่ใหญ่มากครับอย่างที่บอกว่านักท่องเที่ยว3,755,000 คนอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเรา assumption ว่าถ้า 10% เนี่ยก็คือ 300,000 สิ่งเหล่านี้ก็คือจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึงประมาณ86,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์คิวเลนเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้เราคิดแบบ worst case คือ 10% ครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นอันนี้ก็คือโอเคเราลดในเรื่องก๊าซเรือนกระจกแล้วในเรื่องธุรกิจเหลืออะไรพวกนี้ฮะสิ่งที่เราจะได้เนี่ยในส่วนของธุรกิจอย่างที่บอกว่าตัว value chain ของเราจะเริ่มจาก circular living ใช่ไหมคะแนวคิดของ circular living เนี่ยก็คือจะเหมือนที่อาจารย์พูดเลยค่ะก็คือ share resource ก็คือแชร์ทรัพยากรร่วมกันนะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการยืดอายุการใช้งานของทรัพยากรก็คือเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าใหม่หรือว่าเสื้อผ้าเก่าเราพยายามยืดอายุการใช้งานพยายามหมุนวนให้มากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 3,700 คนเนี่ยค่ะดีให้มากที่สุดส่วนอันที่2ก็คือใน value chain ของเราก็คือจะเป็นเรื่องของ eco service ในส่วนของ eco service นี่เราจะใช้เทคโนโลยีก็คือ TIPIC นี่ค่ะเป็นตัวช่วยให้เข้าถึงความสะดวกหรือเทคโนโลยีต่างๆในการเข้าถึงการใช้บริการของเราตัวนี้ก็คือ Eco Service ตัวหนึ่งในงานสรุปของงานวิจัยเราฮะเราคาดว่าเราตอบโจทย์ในเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนยังไงฮะที่บอกว่าเรามีศึกษาออกมาเนี่ยออกมาเป็น4แบบในเรื่องเกี่ยวกับมันทำให้สิ่งแวดล้อมดีนะครับในเรื่องการสะดวกเนี่ยรูปแบบมันเป็นยังไงฮะใน4ข้อในเรื่องให้ตอบโจทย์ในเรื่องความยั่งยืนนะฮะจริงๆถ้าเราพูดถึงเนี่ยเหมือนกับเรายิงปืนนัดเดียวได้นก4ตัวครับนกตัวที่1เนี่ยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดลงแน่นอนเพราะว่ามันมีการ reuse เกิดขึ้นมีการ utilize ทรัพยากรร่วมกันการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก็ลดลงไปด้วยเนี่ยมันมีหลายด้านเลยนะครับการใช้เชื้อเพลิงลดลงการใช้ไฟเบอร์ลดลงเพราะมีการ utilize ร่วมกันมากขึ้นทรัพยากรที่สูญเปล่าน้อยลงนั่นคือเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมตัวที่2เนี่ยในมุมของนักท่องเที่ยวเขาก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะก็ยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวอยากจะเข้าประเทศมากยิ่งขึ้นการที่ประเทศไทยมีแพลตฟอร์มแบบนี้ให้นักท่องเที่ยวเป็นทางเลือกครับเรามองว่ามันจะเป็นแบรนดิ้งของประเทศครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยประกาศชัดเจนเหมือนกันในสนธิสัญญาปารีสว่าเราจะก้าวเข้าสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้เมื่อไหร่ไปเป็นเนสซิโร่เมื่อไหร่ครับการทำอย่างนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าเรากำลังทำจริงจังและเขาเป็นทางเลือกที่ให้เขามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไปหาสังคมคาร์บอนต่ำได้ด้วยอันนี้เรามองว่านักท่องเที่ยวก็จ่ายน้อยลงชีวิตสะดวกขึ้นมีความรู้สึกภูมิใจที่ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ลดการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างสูงสุดอันนี้ตัวที่สองตัวที่สามเนี่ยคือชุมชนและผู้ประกอบการในประเทศก็ได้ประโยชน์เพราะว่าชุมชนผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสในการนำผ้าพื้นเมืองในการเส้นใยในท้องถิ่นเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มแล้วคนที่อยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยก็สามารถ educate คนพวกนี้เหมือนกันว่าเสื้อผ้าที่ตลาดต้องการเป็นอย่างไรเขาเอาแบรนด์ของเขาดีไซน์ของเขาเข้ามาอยู่ในสายตาของนักท่องเที่ยวระดับโลกได้แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องของ renewables ต่างๆเนี่ยก็จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบินธุรกิจเครื่องดื่มธุรกิจสินค้าที่ระลึกต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นการกระจายรายได้ให้กับสังคมค่ะรู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็จะตอบโจทย์ในเรื่องเกี่ยวกับการลดคาร์บอนนะครับเห็นบอกว่าผลการศึกษาเนี่ยที่เราเคาะจากมาตรฐานออกมาเนี่ยคาดว่าจะลดได้เนี่ยประมาณ 86,000 กว่าตันต่อปีใช่ค่ะครับผมในท้ายนี้อยากให้วิทยากรทั้ง2ท่านช่วยกล่าวฝากทิ้งท้ายในเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นนี้หน่อยครับโอเคค่ะเราสามารถรักโลกด้วยมือของเราได้เริ่มต้นที่ circular living ไม่ว่าจะเป็นการเลือกของการแชร์ทรัพยากรร่วมกันโดยการเลิก
ใช้สินค้าที่เป็นฟาสต์แฟชั่นนะคะแล้วก็สินค้าเก่าถ้าเรารู้สึกเบื่อแล้วเราก็สามารถมาดัดแปลงแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่นำกลับมาใช้ซ้ำได้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือจะเกิดความยั่งยืนในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเรารวมถึงธุรกิจการบินด้วยค่ะครับผมเรามองว่าทุกคนกำลังพูดถึงโลกใบใหม่ที่เราอยากได้ร่วมกันและเราทุกคนเป็นส่วนร่วมได้ครับเราต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งเล็กน้อยเนี่ยจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้รอบๆตัวเราเนี่ยมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เยอะแยะไปหมดครับเพียงแต่ว่าเราอย่าละเลยและก็ปล่อยผ่านมันไปให้เขาไปมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กน้อยนั้นให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่การคำพูดที่บอกว่าผีเสื้อขยับปีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเกิดพายุขึ้นมาได้ครับผีเสื้ออีกตัวหนึ่งขยับปีกก็อาจจะหยุดพายุได้เช่นเดียวกันครับปลูกไอเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวปลูกดอกไม้ก็อุ้มชูดวงดาวไว้ได้ผมมองว่าถ้าทุกคนไม่ละเลยสิ่งเล็กๆและปรับเปลี่ยนมันมาให้สู่ส่วนรับยิ่งใหญ่ร่วมกันได้เนี่ยนะครับเราจะก้าวไปสู่ทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นครับผมแหมวันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับท่านแรกก็คือท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท National Power Supply จำกัดมหาชนนะครับคุณกิตติศรกรเกตกมลนะครับและท่านที่สองก็คือท่านผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนบริษัท Fortune Park Industry จำกัดนะครับคุณสรุดาสิริพัทรปีชาครับขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับนี่คืองานวิจัยนะครับของเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของหลักสูตร KU Care ซึ่งเป็นโมเดลในเรื่องธุรกิจการนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเนี่ยมาตอบโจทย์ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการท่องเที่ยวที่จะทำยังไงให้เกิดความสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนนะครับวันนี้นะครับเวลาทางรายการหมดแล้วพบกันใหม่วันเสาร์และอาทิตย์10โมงถึง10โมงครึ่งผมดร.เด่นชัยกฤเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับ